สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง FC All Sport คลิปนี้เสนอข่าวของทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยในรายการ AVC Senior Volleyball Championship 2023จัดขึ้นที่อิหร่านนะครับแมตช์นี้เป็นแมตช์ที่2ของทีมชาติไทยเรานะครับโดยเราเจอกับทีมอุซเบกิสถานผลการแข่งขันนะครับทีมชาติไทยเราสามารถเอาชนะไปได้3-0เซตนะครับด้วยสกอร์25-1725-20และ25-16นะครับเกมการแข่งขันดูเหมือนจะไม่มีแรงกดดันอะไรกับทีมชาติไทยเราเลยเพราะว่าตั้งแต่เซตแรกนะครับเราก็นำมาตลอดเลยนะฮะตั้งแต่ต้นเซตจนถึงปลายเซตแล้วก็ชนะไปที่25-17นะครับและในเซตที่2และเซตที่3ก็ยังคงในรูปแบบเดิมนะครับเรานำเกมมาตลอดนะครับผมและชนะไปในที่สุดนะครับ3-0เซตในระบบของทีมเวิร์คต้องถือว่าทำได้ค่อนข้างดีนะฮะไม่ว่าจะเป็นการรับลูกแรกนะครับการเซตการบุกแล้วก็การรองบอลนะครับถือว่าดีขึ้นนะครับจะมีผิดพลาดบ้างก็จะเป็นลูกเสิร์ฟครับก็ยังมีเสียค่อนข้างมากอยู่เหมือนกันนะฮะเกมนี้ต้องถือว่าตัวตีทำได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นอนุรักษ์นะฮะหรือว่าจะเป็นอนุษย์หรือว่าจะเป็นนภาเดชนะครับก็ทั้ง3คนทำได้ดีนะฮะมือเซตบุญยฤทธิ์ถือว่าจ่ายบอลได้ดีมากนะครับมีความว่องไวแน่นอนแล้วก็แม่นยำขึ้นนะครับจากเมื่อก่อนนะฮะในเกมนี้ต้องถือว่านักกีฬาทุกตำแหน่งนะครับทำผลงานได้ดีนะครับรวมทั้งบอลเร็วด้วยนะฮะบอลเร็วเล่นได้ดีมากเลยนะฮะในเกมนี้นะฮะทีมเวิร์คดีนะครับผมแล้วก็มีเกมที่ลื่นไหลนะครับการเก็บชัยชนะครั้งนี้นะครับทำให้ไทยเราเข้าเป็นอันดับ2ต่อจากญี่ปุ่นนะครับในกลุ่มนะฮะก็จะเข้าในรอบ12ทีมนะครับผมในรอบต่อไปนะครับหลังจบเกมนะครับเรามาลองฟังคอมเมนต์ของแฟนกีฬาไทยเราดูนะครับว่าเขารู้สึกชื่นชมนักกีฬามากน้อยแค่ไหนนะครับผมก่อนไปฟังคอมเมนต์จากแฟนกีฬานะครับรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับคอมเมนต์แรกนะครับได้กล่าวว่าสุดยอดมากทีมชายไทยเก่งมากทุกคนเล่นให้สนุกและตบให้กระจายไปเลยคอมเมนต์ต่อมานะครับก็กล่าวว่าเก่งมากทีมชายรับตบขุดเซตผิดพลาดน้อยมากยอดมากเลยคอมเมนต์ต่อมานะครับกล่าวว่าทีมชายพัฒนามาไกลมากโค้ชปาร์คเข้ามาเปลี่ยนจริงๆคอมเมนต์ต่อมานะครับกล่าวว่าแมตช์นี้ไทยเล่นได้ดีมากเล่นได้ดีขึ้นจนน่าตกใจตั้งแต่มีโค้ชคนนี้มาคุมทีมก็ดูดีขึ้นในทุกสกิลมีเพียงการเสิร์ฟที่จะต้องปรับปรุงจะรอเชียร์ต่อไปคอมเมนต์ต่อมานะครับกล่าวว่าอุซเบกิสถานไม่ใช่ทีมอ่อนแต่ไทยเราพัฒนาขึ้นมากมีการรับบอลที่ดีขึ้นมีเกมบุกที่ดีขึ้นหวังว่าจะดีอย่างนี้ตลอดไปคอมเมนต์ต่อมานะครับกล่าวถึงเรื่องกองเชียร์ที่มีการโห่นะครับเราจะเห็นกองเชียร์ที่มีการโห่ในหลายๆประเทศนะครับในประเทศไทยที่ไม่มีการโห่นะครับกองเชียร์คอมเมนต์นี้ได้กล่าวว่าคงจะมีแต่ประเทศไทยนี่แหละที่ไม่โหให้เกียรติคู่แข่งกองเชียร์ดีที่สุดในโลกคอมเมนต์ต่อมานะครับได้กล่าวว่าเล่นอย่างนี้สิถึงจะค่อยน่าเชียร์หน่อยแพ้ชนะไม่ว่าแต่ขอให้ตั้งใจเล่นอย่างเต็มที่คอมเมนต์ต่อมานะครับได้กล่าวว่าเมื่อก่อนไม่มีใครอยากเชียร์ทีมชายเพราะว่าน่าเบื่อเสิร์ฟก็เสียลูกแรกก็เสียลูกตบก็เสียรองบอลก็เสียแต่ตั้งแต่มีโค้ชปาร์คอะไรก็ดีขึ้นอย่างนี้สิถึงค่อยน่าเชียร์หน่อยคอมเมนต์ต่อมานะครับกล่าวว่าพัฒนาขึ้นมากเลยขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนสู้ๆคอมเมนต์ต่อมานะครับกล่าวว่าปฏิกิริยาในการรับบอลดีขึ้นการรองบอลทุกคนทำได้ดีขึ้นสามารถทำแต้มได้ทุกคนไม่มีใครต้องมาคอยแบกใครริเบโร่เล่นได้ดีมากบุญยฤทธิ์มือเซตดีมากจริงๆทำได้ดีแล้วทุกคนคอมเมนต์ต่อมานะครับกล่าวว่าตั้งแต่โค้ชปาร์คมาคุมทีมเด็กๆของเราก็เล่นได้ดีขึ้นทุกคนหวังว่าจะพัฒนามากขึ้นไปกว่านี้คอมเมนต์ต่อมานะครับกล่าวว่าอยากให้ทีมชายพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆฝึกให้เก่งและสร้างชื่อให้เหมือนอย่างทีมหญิงแล้วแฟนวอลเลย์บอลจะตามเชียร์คุณอย่างแน่นอนคอมเมนต์ต่อมานะครับได้กล่าวว่าเมื่อก่อนดูทีมชายเล่นได้น่าเบื่อมากแต่เดี๋ยวนี้ดูทีมชายเล่นแล้วมีความสุขและเชียร์สนุกมากเลยคอมเมนต์ต่อมานะครับกล่าวว่าทุกอย่างดียกเว้นการเสิร์ฟอยากให้ปรับปรุงการเสิร์ฟเสียกันเยอะมากคอมเมนต์ต่อมานะครับได้กล่าวว่ากองเชียร์มารยาทแย่มากเลยชอบโห่นักกีฬาไม่สมควรมาจัดในประเทศนี้อีก
คอมเมนต์ต่อมานะครับกล่าวว่าวัฒนธรรมการดูกีฬาของประเทศนี้ห่วยมากสมควรแล้วที่ไปอเมริกาแล้วถูกอเมริกาโหและคอมเมนต์สุดท้ายนะครับก็ได้กล่าวว่าเล่นดีแล้วแต่ก็ยังต้องมีการปรับปรุงเพราะว่าการเข้าไปเล่นในรอบ12ทีมเราจะเจอทีมที่แข็งขึ้นเพราะฉะนั้นจะต้องให้มีความละเอียดรอบคอบต้องไม่เกิดข้อผิดพลาดจนทำให้เสียคะแนนและขอให้ทุกคนจงโชคดีในรอบต่อไปจบแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของแฟนกีฬาชาวไทยนะครับที่ได้ชมการแข่งระหว่างไทยกับอุซเบกิสถานนะครับซึ่งในต่อไปไทยก็จะเข้าไปในรอบ12ทีมนะครับผมจากนี้ก็ต้องมาตามเชียร์กันต่อนะครับว่าไทยเราจะสามารถผ่านเข้าไปจนถึงจุดไหนของการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ